สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทมิสล็อตนะครับวันนี้ผมจะมาทำอะไรนี้โอเคมางานจับมือนะครับของวง BNK Forest นะครับในรอบกี่ปีก็ไม่รู้ประมาณ 2-3 ปีแหละนะครับตอนนี้ผมกำลังวนหาที่อยู่เลยว่าเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนนะนะครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบหลายๆปีของผมเลยนะครับที่จะได้ไปงานจับมือนะครับที่ยูเนียนมอลล์นะครับถือว่าเป็นสถานที่ใหม่แล้วสำหรับของผมเองนะครับมาดูว่าผมจะหาที่เจอได้ไหมนะครับอ่ะสงสัยจะเจอละเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับโอเคครับผมได้ไปจับมือเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมไปพูด
ในที่บ้านดีกว่าเพราะว่าที่นี่มันเรียกว่าไม่มีความเอื้ออำนวยอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวไปตัดไปที่ที่บ้านก่อนนะครับอ่ะโอเคครับก็กลับถึงบ้านจริงๆก็จริงๆควรอัดตั้งแต่กลับมาถึงบ้านก่อนนะครับแต่มันเรียกว่ามันเหนื่อยจนอยากนอนนะครับก็เลยมาทำวันนี้เลยดีกว่านะครับผมได้ไปจับถึง5ใบด้วยกันนะครับนะครับได้หาจับมือไปถึง5ใบนะครับผมจับเนย2ใบนะครับนะครับในรอบนี้ส่วนอีก3ที่เหลือผมอยากจะลองอะไรใหม่ๆนะครับก็เลยอยากจะจับมือกับเมมเบอร์ CGM for Days นะครับเรามาที่น้องเนยกันดีกว่าครับผมไปจับมือน้องเนยเนี่ยรอบที่4แล้วนะครับไปถึง2ใบละรอบนะครับนะครับซึ่งรอบนี้น้องเนยได้ใส่ชุดคิมิวะเมโลดี้นะครับชุดนี้เลยนะครับพอเข้าไปผมรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นครั้งแรกที่มันสัมผัสได้ถึงแบบความนุ่มในมือของน้องเนยนะครับเพราะที่ผ่านมาที่ผมไปเนี่ยมันเหมือนแบบจับเหมือนอากาศเหมือนไม่ได้จับครับพอเข้าไปปุ๊บก็สวัสดีทักทายครับสวัสดีครับน้องเนยนะน้องเนยก็สวัสดีตามนะครับก็เลยบอกว่าผมก็เลยบอกว่าไม่ได้เจอกันมานานมากเลยขอโทษด้วยครับน้องเนยก็บอกไม่เป็นไรแล้วก็พูดอีกนะครับบอกคิดถึงมากไหมผมก็เหมือนพยักหน้าแล้วก็พูดแบบเบาๆคิดถึงมากนะครับแล้วสตาร์บอกหมดเวลาฮะยังไม่ทันพูดอะไรเลยก็อย่างว่านะครับ8วิแล้วก็แปะมือโบกมือกันแยกย้ายกันจากไปมาที่รอบที่2ครับก็ผมก็สวัสดีเหมือนเดิมครับเหมือนใบแรกแต่พอเห็นหน้าน้องเนยเนี่ยผมรู้สึกว่าพอจับปุ๊บแล้วเห็นหน้าน้องเนยแบบจ้องเลยจ้องหน้าใกล้ๆแล้วก็คือนึกไม่ออกครับด้วยความที่เจอหน้าน้องเนยเนี่ยแล้วมันนึกอะไรไม่ออกครับก็แล้วผมก็แล้วน้องเนยก็ตามอ่ะแบบแล้วก็อดขำไม่ได้ผมก็เลยพูดว่าพูดก็ว่าบ้าให้หน่อยน้องเนยเหมือนอารมณ์แบบฮะเหมือนแนบหูเอาหูมันแนบข้างๆไว้เหมือนไม่ได้ยินนะครับผมก็เลยพูดอีกครั้งหนึ่งครับว่าพูดความบ้าให้หน่อยน้องเนยก็พูดว่าบ้าตามนี้ครับตามนี้แล้วก็ผมก็พูดส่งท้ายไปว่าไม่ว่าเนยจะอยู่ที่ไหนก็จะซัพพอร์ตให้นะแล้วก็ระหว่างที่ผมพูดก็หมดเวลาครับสตาร์บอกหมดเวลาก็เลยโชคดีนะหน้าน้องเนยแบบเหมือนดีใจมากแล้วเหมือนผมก็จำไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะว่าน้องเนยพูดอะไรไปบ้างในช่วงท้ายเหมือนอารมณ์แบบขอบคุณมากค่ะอะไรประมาณนี้แต่จริงๆมันมีอีกมากนะแต่ผมจำไม่ค่อยได้คือรอบนี้ต้องบอกก่อนคือโหเหมือนได้สัมผัสไปเลยอ่ะเหมือนได้สัมผัสมือนุ่มๆของน้องเนยแบบจริงๆจังๆเลยที่ผ่านมาไม่เลยนะเหมือนจับลอยอากาศแล้วก็ด้วยความที่แบบเฮ้ยคือมันจำไม่ได้ครับมันคำพูดมันยาวจนเราอะเอ๊ะทำไมเราความจำสั้นจังหรือเราอายุมากแล้วเอาโอเคครับก็จบไปครับสำหรับน้องเนยจริงๆผมจะต่ออีกใบหนึ่งนะครับแต่ด้วยเรียกว่าสภาพร่างกายครับแล้วแถวน้องเนยยาวมากก็เลย
มีอาการปวดหลังครับมีอาการปวดหลังยืนนานๆปวดหลังครับก็เลยโอเคไม่เป็นไรไปแถวต่อแถวคนอื่นดีกว่าใน3 ใบที่เหลือครับผมก็เลยคิดว่าเอ๊จะไปหาใครดีนะครับผมก็เลยลองประสบการณ์ใหม่ครับไปหาน้องๆ CGM กันดีกว่าเพราะว่าผมไม่เคยไปเลยนะไม่เคยไปหาไม่เคยไปร่วมกิจกรรมอะไรเลยเออลองไปดูดีกว่าว่าเอ้ยทางนั้นเป็นยังไงพอผมไปเท่านั้นล่ะครับไอ้ข้างหลังคือแบบออกันหมดแบบเอ๊ะจะออทำไมวะก็เข้าไปสิแต่นี่ไม่เหมือนอารมณ์แบบว่าจะรอพิเศษอย่างเดียวอะคือแบบฮะไอ้พวกนี้อย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรอผมก็เลยอ่ะประตูด่านแรกขอเป็นออมแล้วกันครับคนแรกนะครับผมก็ไอ้3 ใบที่เหลือนี่ผมแทบจะแบบโหจำคำพูดแทบจะไม่หมดนะต้องขออภัยด้วยพูดเร็วมากครับพูดเร็วมากพูดยาวมากโหเอาที่ผมจำได้นะผมไปจับออมใบเดียวพอผมเดินเข้าไปคือแบบแต่ละแถวคือโล่งมากคือแบบแต่ละแถวของ CGM คือโล่งมากโล่งชนิดที่เรียกว่าวนต่อได้สบายครับต่อทุกแถวได้สบายเลยผมก็เลยเข้าไปหาออมครับด้วยชุดออมจะเป็นชุดนี้นะครับชุดนี้โหสวยมากนะครับเป็นชุดเสื้อยืดครับแล้วก็ไอ้แขนไอ้ตรงแขนอ่ะเหมือนเป็นผ้าอะไรสักผ้าผมก็จำชื่อเรียกไม่ได้เออประมาณเนี้ยผมเข้าไปปุ๊บสวัสดีครับเราอายุเท่ากันนะออมก็เลยบอกว่าอ้าวอายุเท่ากันเหรอก็เป็นเพื่อนกันได้นี่แล้วออมก็บอกสวัสดีค่ะเพื่อนกินข้าวไหมงั้นเราไปกินกันแล้วจับมือผมนะครับจับมือผมนะจับมือข้างนี้เลยนะลากเลยครับจับมือแล้วลากไปเลยก็เป็นโมเมนต์ที่แบบเออเอ้ยแปลกดีนะแบบเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้เลยเหรอแล้วก็หมดเวลาครับแล้วก็ปล่อยให้เราแบบอะไรเนี่ยคือแหมกะจะลากอย่างเดียวเลยนะแทบจะเปิดช่องว่างไม่ได้เลยครับคนนี้ไปต่อคนที่2ครับน้องสิตารอบนี้น้องสิตาใส่ชุดอันนี้ต้องบอกก่อนตั้งแต่รอบออมรอบของน้องน้อง CGM เนี่ยเป็นรอบที่5นะครับคนที่2น้องสิตารอบที่5เช่นกันใบเดียวก็ลองไปจับน้องสักใบหนึ่งนะครับน้องก็แต่งชุดนี้นะครับเป็นชุดซิงเกิลของเพลงรองของจำชื่อเพลงไม่ได้หมดนะครับแต่เป็นเพลงรองเพลงที่3ล่าสุดซิงเกิลที่12นี่แหละซิงเกิลที่12นะครับของ Next Girl นะครับก็เข้าไปก็บอกว่าสวัสดีครับน้องสิตาพี่เพิ่งมาครั้งแรกในกรุงเทพครับน้องสิตาก็อ้าวเหรอคะดีใจมากค่ะถ้างั้นมีโอกาสแวะไปที่เชียงใหม่ไหมคะเราก็แบบตะตันเลยแบบโหเอาไงดีก็พยักหน้าส่งๆอ่ะแล้วสตาร์บอกหมดเวลาฮะยังไม่ทันอะไรเลยนะสตาร์ใจเย็นครับใจเย็นแล้วน้องสิตาบอกคราวหน้าไปที่เชียงใหม่ด้วยนะบอกโหละจริงๆน้องก็เป็นคนคุยเก่งจริงๆนะครับผมยอมรับเลยนะครับแต่เรื่องเชียงใหม่นี่ต้องคิดก่อนนะครับคงจะเป็นเรื่องยากไงนะครับจบจากน้องสิตาอ้าวสักพักหนึ่งครับอ่ะไปหาน้องแชมพูดีกว่านะครับ
ใบสุดท้ายนะครับใบสุดท้ายไปหาน้องแชมพูซึ่งชุดที่น้องแชมพูใส่ครับจะเป็นชุดที่ใส่ในงานวันไอไม่ใช่งานนะครับเป็นชุดวันเกิดของน้องเขาที่ผ่านมานะครับเป็นชุดวันเกิดของน้องชุดสีสันสดใสเราก็แบบเออวะทำไมเราไม่สังเกตวะแล้วก็โอเคครับแล้วก็เข้าไปปุ๊บน้องก็ตอบรับเลยครับสวัสดีครับผมก็สวัสดีครับน้องแชมพูพี่เพิ่งมาครั้งแรกครับน้องเขาตอบมาว่าครั้งแรกเหรอครับโอ้ยินดีด้วยค่ะผมก็เลยบอกว่าเอ้ยสวยจังเลยตัวจริงแต่น้องเขาเหมือนได้ยินว่าเหมือนว่าเป็นชุดที่น้องเขาใส่นะครับน้องเขาเลยบอกว่าขอบคุณค่ะชุดนี้เป็นชุดของขวัญที่ใส่ในงานวันเกิดที่ผ่านมาอะไรเงี้ยแล้วสตาร์ก็บอกหมดเวลาฮะจะเอางี้จริงๆเหรอแล้วน้องเชมพูก็บอกว่าถ้ามีโอกาสไว้กลับมาใหม่นะคะก็โบกแท็กมือบายบายกันทวนหน้านะครับจบแยกย้ายครับซึ่งก่อนหน้าที่ผมไปจับมือนะครับผมได้ยืนส่งน้องหลายๆคนหนึ่งในนั้นก็จะมีน้องเฟรมน้องอะไรโหตอนนี้อะไรเยอะแยะไปหมดเลยครับอ่ะจบไปแล้วครับกับงานจับมือและการรีวิวงานจับมือนะครับเป็นบล็อกง่ายๆไม่มีอะไรมากครับถ้ามีผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืม Facebook TikTok นะครับผมแปะไว้เรียบร้อยแล้วในใต้คลิปนะครับส่วนเรื่องที่ค้างๆแต่ละคลิปของผมนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยทำหลังจากคลิปนี้นะครับทั้งคลิปเรียกว่าบอยปั้มใน Forest Group ประวัติ Last Idol นะครับแล้วก็ที่มีขออะไรอื่นๆอีกมากมายครับเดี๋ยวผมจะถ้าผมทำได้เดี๋ยวผมทยอยทำนะครับก็สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ